โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซมิออโตนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาไลฟ์สตรีมสดนะครับเกม Forza Horizon 3นะครับคราวนี้ในพาร์ทที่22นะครับก็ย้ายมาไลฟ์สตรีมนะใน Facebook นะตรงนี้เขาเห็นว่ามีนโยบายที่เปลี่ยนใหม่นะก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะเผื่อจะได้ชีวิตอะไรจะน่าจะดีขึ้นนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มต่ออะไรดีกว่าอันนี้ผมเข้าเกมมามันสมัครไอตัวแชมเปี้ยนชิพมาให้เล่นไปเถอะอย่าคิดมากไป You have arrived at your destinationโอเคก็หน้าจออาจจะดูงงๆหน่อยนะเอาแลมโบคันนี้ไปซิงมาอยู่เปลี่ยนบรรยากาศเริ่มอีเวนต์แรกกันมาแล้วจะเล่นซุปเปอร์บัตเทิลอ่ะก่อนน่าจะแข่งรถอิตาลีโอ้นี่แลมโบมาเลยไอ้นั่นก็แลมโบใช้เวลาปรับตัวสักแป๊บนึงนะไปฉีดให้ตายเถอะฐานก็ใหญ่จะมาเกณฑ์กันอันนี้แดนเซียมอ่ะรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยดูที่สี่หูแล้วมันโคตรไกลเลย
แรงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องภาพอะไรตรงนี้นะครับก็รายงานกันไม่ได้แล้วว่าโอเคเปล่าเนี่ยเพราะว่าดึงไลฟ์เป็นครั้งแรกเลยอันนี้มีซุ่มกาชานะครับจำวันนี้เปิดมาเป็นอะไรเอ่ยเกือบ 7,000 มาเพิ่มความจนให้กูอีกสนามแรกผ่านไปนะครับก็ตรงนี้เลยใกล้ๆก็ดีกันนะเพราะว่าเป็นเซอร์กิตแถมอยู่ใกล้กันด้วยคราวนี้เอาตัวแรงมาเลยดีกว่าอาเบนชาดอร์ LP 700ลุยโลก็สตรีมยังไงครับก็ช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับโอเคไหมนะสตรีมครั้งแรกครับอันนี้หลังจากที่สิงสถิตอยู่ใน YouTube มานานโอ้ยเสียงมันคนละโทนกันเลยนะรีบไม่ได้เลยสนามมันกดเคี้ยวซะเกินทางอันตรายทีเดียวเชียวนะหูมาพยศแซงสนามนี้นี่ยากกว่ากัน
เช็คพอยต์มิดอีกใจจืดใจดำจริงๆเฉียวนิดนึงก็ไม่ได้ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะชอบสติมีกระตุกไหมอะไรไหมนะครับเสียงโอเคเปล่านะก็ไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กคุณภาพการสตรีมมันจะเป็นยังไงทำไมมันต้องพลาดอีกตรงเช็คพอยท์ทุกทีเนี่ยใช้เอาเวนพาดอก็ไม่ค่อยช่วยอะไรโดนม้าพยศ458แสงเรียบมีซุ่มกาชามาอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นอะไรเอ่ยถูวันโม่ก็ไม่ให้เอามา 2,000ต่อไปนั่นเป็นสนามสุดท้ายของซีรีส์นะครับอันนี้ไปกันเลยดีกว่าไปเรามาเนี่ยเรามาขับผมมองภายในกันดีกว่า Turn around when it is safe to do so คุณผู้ชมจะมารถกันซะก่อนน่าจะเอากาลาโดมาแล้วดีละรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะยากเกินจากกลุ่มมานะ You have arrived at your destination โอเคไปเป็นไงกันบ้างนะเดี๋ยวแจ้งกันหน่อยนะครับไปกันเลยมุ่งสี่รอบแพ้กับแพ้ยับรอบนี้มันสั้นนี่หมายถึงให้4รอบถึงแม้จะกลับเพิ่ม4รอบแล้วก็ดิฟเป็นเหมือนกันนั่นแหละเป็น4ล้อกับดิ๊กได้อัน
นี้ก็รอบที่3นะครับเส้นแดงเราก็ไม่กลัวผ่านแม่งเลยอ้าวเวรกรรมกดผิดสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะครับคุณไมภาวิตานะบอกว่ามาใหม่คือยังไงเอ่ยเกมมาใหม่หรือว่าผมมาใหม่โอเคนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายโอเคนะจะชนะใสๆแล้วครับเรียบร้อยครับมาโอเคได้ชัยชนะจากแชมเปี้ยนชิพไปนะครับตอนนี้เฟอร์รี่ vs ลาโมเกนี่เลยซ้อมโอ้ไม่รู้ระบบมันแนะนำมาเองนะอันนี้โอเคนะก็ผ่านไปหนึ่งภารกิจภารกิจใกล้ๆนี่แหละยังไม่ต้องเดินทางไกล Turn around when it is safe to do soไม่ใช่อันนี้ว่ะผิดโทษมันอันนู้นโอเคถึงแล้วครับตอนนี้แชมเปี้ยนชิพ 1960S Collection หลอนมาเล่นบอสโบลางกันเอาเกมยาค้างดิลูกเกมค้างมาแล้วตอนนี้โอเคมาเกือบป่ะ 1960s Championship anyone? Come down and see if these old gents can still swing รถปี60นะครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาด้วยนะครับก็การสตรีมเป็นไงบ้างนะครับช่วยรายงานมาด้วยนะครับก็เพิ่งจะไลฟ์สตรีมที่ Facebook เป็นครั้งแรกนะครับในช่องผมนะปกติมาสิงคโปร์ที่ YouTube ถ้าเป็นส่วนมากอันนี้ก็มาลองดูกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าเอาคันนี้ดีกว่าไปมาย้อนไวในปี60นะครับซึ่งผมก็เกิดไม่ทันนะโอ้โห
โอ้ my god แล้วฝนตกด้วยโอ้โหเรารถขับหลังนี้ท่าจะงานยากแล้วถ้าใครแนะนำพวกรถตระกูลขับ4นะขับหน้านะก็แนะนำกันมาได้เงินไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วตอนนีแต่ก็คันนี้ก็ไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่นะออกไปได้อยู่โอ้โหเริ่มพยศซะแล้วตอนออกโค้งนี้ต้องค่อยๆออกนะไม่งั้นเดี๋ยวบุกช่วงสุดท้ายแล้วด้วยเอาแล้วครับช่วงสุดท้ายไม่เรียบร้อยสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ต่อไปก็สนามนี้เลยใกล้ๆ100 meters turn left น่ากลัวมากarrived at your destination คันเดิมนี่นะครับก็ถือว่ายังพอได้อยู่60ปี60นะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอ้ยเบิร์นยางน่ากลัวมากสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ตอบได้ทันใจสักเท่าไหร่นะเพราะเกมน่าจะใช้สมาธิเยอะนิดนึง
็นเพดานครับเกียร์ 4แรงไม่หยุดจุดไม่อยู่นะครับไอ้นี่มันเกะกะจริงเว้ยโหแล้วมันแรงกว่าเดิมด้วยเนี่ยต้องไล่จีตูดมันโอเคก็ตอนนี้ 65% นะยังค่อนข้างไกลพอควรดูตูดในทางนี้ท่าทางจะงานยากสลับเฮ้ยเป็นไปได้โหวิ่งขีดแดงครับเครื่องจะเอนจินโบวันหรือเปล่าจัดไปเรียบร้อยเกือบไปแล้วมันล่ะสุ่มคาช้ากันด้วยนะครับแผ่นนี้ได้อะไรเอ่ยได้เงินจำนวน 45,000 ครับตอนนี้ก็เหลือสนามสุดท้ายแล้วมั้งนะโอเคมาถึงสนามที่3 You have arrived at your destination. รถมีเท่านี้นะผมยังได้รถทรงแบบนี้แต่จำไม่ได้ว่ามันรุ่นอะไรไปเอาคันนี้ไปแล้วกันแรงกว่าเมื่อกี้นิดนึงครับสนามสุดท้ายเฮ้ยมันมีมินิคลาสสิกด้วย
แค่แต่มีรถใช้รุ่นเดียวกับเราอยู่หลายคันว่ะตอนนี้ก็ที่สองแล้วนะนี่ไม่ธรรมดาจริงฝนหายตกเลยโอ้โหสดเกียร์4เหมือนกันเมื่อกี้เลยรถคลาสสิกก็อย่างเงี้ยเกียร์ยังน้อยอยู่เออลุงนี้ก็เลยเล่นคันนี้ตั้งนานแล้วคันนี้ขับง่ายกว่าเยอะเลยโอ้เป็นสุดไหมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยหนึ่งเก้าหกศูนย์คอลเลคชันนะ60 Sprinter นะครับผ่านภารกิจไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาเล่นแชมเปี้ยนชิพกันต่อนะครับอันนี้คือมันไล่ต่อลุยหมดนะดูฟันจะเป็นสีเทาตัวตัวน่ากลัวมาก200 meters you will arrive at your destination ไม่แน่ใจว่าใน Facebook มันเปิดเพลงยังวะแต่ไม่เสียงดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่า you have arrived at your destination คิดว่าจะอัพขึ้น YouTube ด้วยนะครับย้อนหลังซุปเปอร์ออฟโรดอีกแล้วWelcome to the Extreme Off-Road Championship. Things might get a little bumpy. 4สนาม5สนามนะตอนนี้ต้องการที่ช้าว่าไปก่อนนะใน Suffer Offroad League นะครับสนามที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไปลุยโลดแต่ออกตัวก็เสียเปรียบซะแล้วอ
ค่อยไปก่อนนะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชินรถสักเท่าไหร เอ้าแย่แล้วมันเป็นเส้นแดงอะนะมันถ่ายคือมาทำอะไรวันนี้อะอันนี้คือทุ่งลาเวนเดอร์นะต่อไปค่อยเอารถคันที่ยานขึ้นเองเลยครับเอาคันที่แรงขึ้นมาแทนผมไม่ก็ไม่ทานแล้วตอนนี้มีสุ่มกาชาอีกแล้วเป็นอันนี้ได้เป็นอะไร BM ไม่ใช่ BM วอลโว่นะแต่ได้70,000แทนตรงไหนใกล้สุดอันนี้เป็นเซอร์กิตอันนี้ก็เซอร์กิตนะแล้วก็อันนี้ก็เซอร์กิตเดี๋ยวจะขอแข่งเซอร์กิตก่อนตัวนี้น่าจะใกล้สุดป่ะ In 400 meters turn right You have arrived at your destination ก็เป็นคันนี้ดีกว่านะได้แรงขึ้นสักหน่อยนึงซัพเปอร์ออฟโรดครับปาดดูยังต่อเลยอันนี้เปลี่ยนรถครับแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนนะโดดขี่ไปเลยมีวีโก้ด้วยนะเออลืมไปเดี๋ยวซื้อวีโก้มาแต่งเล่นก่อนอ
จะดีนะแต่ก็พลาดเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับรถก็บังคับยากเหลือเกินให้ผมไปบ้างเถอะโอ้โหแล้วไม่วิ่งฉิวอย่างกระทังไปหยับเลยไปมั้งเฮ้อเสียหลักอีกคราวหน้าต้องไม่เลยนะครับยาววีโก้มาวิ่งได้อาชีพเมนอันล็อกมานะแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่ฟอร์ซ่าทรอนไฟเวอร์ครับอันนี้เป็นเซอร์กิตเนี่ยก็สวิตช์ชั่นคอมพีทขอแข่งแล้วนะไม่เป็นไรต่อไปก็เป็นตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นเซอร์กิตเช่นเดียวกันไปดูโน่นออกเป็นวัวทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ปลุกป่าฟาดงโอเคมาถึงแล้วนะสนามที่3โอเคเรามาซื้อวีโก้ขับกันดีกว่าโตโยต้าครับอยู่ไหนนี่ครับวีโก้ฝรั่งใช้ชื่อว่าไฮลักซ์อาร์คติกทรัคเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่ 55,000อย่าบอกว่า DLC อ่ะเวรกรรม Expansion Pass 18K ปรากฏว่าเสียตังค์นะครับเพราะมันเป็น DLC อดเล่นโถเอ้ยอยากจะวิ่งแบบรอๆสักหน่อยรถประเภทนี้มีเล่นไม่กี่คันเองนะสำหรับในเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะไม่เป็นไรเอาเล่นเท่าที่มีแล้วกันตันกระแทนกันไปสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมมีอะไรก็ทักทายกันได้นะครับ
งานที่ยาวการเลยไม่ค่อยถนัดอะไรครับสำหรับสายลุยแบบนี้นะเป็นคอนโทรลค่อนข้างลำบากต้องตกกรรมไปเป็นแค่ไหนเนี่ยโอ้โหล้างท้ายเลยออกมันยากจริงอ่ะด่านนี้สดก็ไม่เคยได้อ่ะหลังๆเนี่ยโทเบื่อจริงสนามนี้มันต้องวิ่งไกลนะเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้เลยIn 100 meters, keep leftนี่ครับถึงแล้ว You have arrived at your destinationคันธรรมดาขับง่ายๆหน่อยซัพเปอร์ของโรสลีนสนามที่4โถ่เอ้ยเบียดกันเนี่ยมันทำไงดีทีนี ไปต้องลงไปขี่กันแน่เลยพอดีสนามนี้คือเล่นมาบ้างแล้วขอไปได้อยู่
วิงลัดก็ยังพอได้อยู่อยู่ข้างบนน่าจะอยู่น่าจะดีกว่าข้างล่างน่าเราไปกิ้งไปแล้วนะครับ 1,000 ไม่แรงนะจะมาเจ็ดกันเลยเอานิดหนึ่งก็ยังเอานะแม่เอ้ยบอกแล้วเป็นอะไรที่ยากนะสนามนี ระดับที่ดีวันนี้นะครับโอ้ก็ยังล้างทางกันเลยชีวิตแม่งไม่ได้ดีขึ้นเลยต่อไปก็เป็นสนามสุดท้าย 200 meters turn left in 400 meters ใช่ไหมไม่ใช่ข้างหน้านะarrived at your destination. เอาละก็เกมการนั้นในสนามสุดท้ายนะแต่ถ้าอะไรก็ช่างมันแล้วตอนนี้ให้มันผ่านภารกิจไป
คุณได้ลืมตาปากมันเลยแค่นี้ก็ป่วยแล้ววีโก้เนี่ยน่าเสียดายมันเป็นรถ DLC แล้วถ้าได้เล่นไปแล้วถอยไกลๆเลยมันจะสะกิดทำซ่ากันอะไรวะโอ้รถมันแรงกว่าน่าจะดีที่สุดแล้วในแค่นี้โอ้ได้แต้มขึ้นมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะได้ทรงกาชาอันนี้ได้อะไรเลยเทสลาน่าจะกลับเข้าสู่ฐานหลักแล้วนะแล้วก็น่าจะพักประมาณจบประมาณนี้ได้ครับนะครับระหว่างทางมีอีเวนต์ไหมไม่มีสนามเฟสติวัลนี้ก็ไม่มีอีเวนต์ใหม่ Keep right เดี๋ยวกลับไปที่อีเวนต์เมื่อกี้นิดแป๊บนึงนะเป็นแชมเปี้ยนชิพอะไรเล็กๆนี่ก็น่าจะพอได้ได้อยู่พอมีเวลาเป็นยังไงเอ่ยเป็นสปรินต์ด้วยเอาเป็นเอ็กซิบิชันก่อนคันเดิมนี่แหละป่ะจะกินบอยถึงไม่ถ้าไปกันแล้วแค่สามเกียร์แล้วก็แรงอยู่
ุดใหม่ครับของแมคินทอชทำได้แค่นี้นะพอค่อนข้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยแหมเส้นไม่หายแดงก็ทีพาเราเข้าป่าแล้วนะตอนนี้แล้วตรงนี้ก็มีน้ำนะเหมือนเดิมมากไอ้ข้างหลังมันก็จี้มาแล้วป่านี้มาเจอมอกอีกแม่มันครบทุกฤดูกาลเลยเหลือเชื่อชนะด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีแชมเปี้ยนชิพอะไรบ้างเผื่อจะได้แบบจะได้นั่งเล่นนิดหน่อยนะถ้ามันเยอะมากก็อาจจะเอาไว้เข้างานแล้วกันถือว่าอันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสปรินต์นะเอ็กซิบิชัน8.7 กิโลงั้นก็ไปเถอะฮะอีกสักสนามแล้วกันที่ก็วิ่งช้าเพราะว่ามันเกียร์มันหนักไปเองถ้าอีกคันหนึ่งก็จะง่ายขึ้นหน่อยเห็นไหมช่วงเกียร์สองรถจะหนักเนี่ยจะมีค่อยขึ้น
330แนวสุดใหม่ตามไม่ทันเลยอีกนิดเดียวแท้สกอร์เก็บสกอร์เลยนะมีสุ่มกาชาอีกแล้วตั้งแต่สุ่มวันนี้นะครับดวงไม่ดีเลยนะครับไม่มีได้รถเลยได้แต่งเงินมึงเนาะโอเคมาไกลเหลือเกินนะ Turn around when it is safe to do so. โอเคน่าจะได้พักละชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยสำหรับไลฟ์สตรีมในนี้โอเคครับถึงแล้วครับสรุปผลประกอบการในวันนี้นะครับก็ Exhibition นะครับก็ทำไปได้2สนามนะครับก็อยู่ที่57นะแต่ทั้งหมด63นะก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือแค่6สนามเท่านั้นนะครับก็จะครบ exhibition แล้วนะส่วน championship นะก็เหลืออีกประมาณ22นะครับ championship โหซึ่งก็ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ไล่ตามสเต็ปนี้กันนะครับมาโอเคครับก็สำหรับในการไลฟ์สตรีมเกมฟอร์ซ่าในซ่อน3นะครับประจำวันนี้นะก็ต้องขอจบจากนี้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะก็กดไลค์นี่ทั้งไลค์คลิปนี้นะครับหรือแล้วก็กดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับนะก่อนจะก็ติดตามนะครับอย่าลืมไปติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะครับก็จะเอาผลงานไปลงเรื่อยๆนะครับถ้าไปได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ